อันนี้เป็นตัวอย่างเทสในการสอนขาย Y ของ KVO นะครับแนะนำ Y KVO นะครับ KVO จะมี Y ทั้งหมดด้วยกัน10ตัวเป็นแบ่งเป็น Y ขาว5ตัว Y แดง5ชุด Y ขาว5ชุดซึ่งคอนเซ็ปต์ของการแบทเทิลเนี่ยก็คือนำ Y 2ขวดที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันมาแนะนำให้รู้จักกันเพื่อให้ได้กินได้พร้อมๆกันแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราได้กินแล้วเปรียบเทียบกันในวันเดียวกันเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงนะครับแล้วได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ได้สนุกสนานในการชิมนะครับเราไม่ได้ใช้คำว่าเรากินไวน์เราชิมไวน์เพื่อให้รู้คาแรคเตอร์ต่างๆคู่แรกที่เราทำนะครับชื่อว่า Welcome to Bordeaux นะครับ Welcome to Bordeaux เนี่ยเป็นไวน์2ขวดที่มาจากเมือง Bordeaux นะครับเมือง Bordeaux ที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเมืองที่ขายไวน์เยอะที่สุดในโลกนะครับก็คือเป็นเมืองหลวงของไวน์โลกอยู่ในประเทศฝรั่งเศสทางตอนใต้นะครับจะสังเกตเห็นฝรั่งเศสเนี่ยมีเมืองหลายเมืองมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมเปญที่อยู่ด้านบนเบอร์กันดีที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือบอกโดที่อยู่สีเหลืองในแผนที่นะซึ่งบอกโดเนี่ยจะถูกแบ่งเมืองออกเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งเลฟก็คือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งไรก็คือฝั่งขวานะครับโดยมีแม่น้ำกาลองเป็นแม่น้ำตัดที่ผ่ากลางแล้วก็มีเกาะเหลืองๆอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยกินพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรนะครับทำให้คาแรคเตอร์ของไวน์ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแม่น้ำเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับพอไม่เหมือนกันเลยเนี่ยทำให้ฝั่งซ้ายที่ถูกแบ่งออกมาเนี่ยก็จะมีเมืองต่างๆชื่อว่าเมืองปูหยักนะครับซองแซมาโก้อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปท่องกันฝั่งซ้ายส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีเซนต์บิยองกับพอมโรนนะครับที่เป็นเมืองดังส่วนใหญ่ๆในไวน์ที่อยู่จากบอร์โดเนี่ยจะมาจากฝั่งซ้ายทั้งหมดเพราะเป็นไวน์ที่ค่อนข้างจะมีคาแรคเตอร์โดดเด่นส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นไวน์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นแบ่งบอร์โดเป็นซ้ายกับขวาขวาเนี่ยถ้ามองจริงแล้วก็คือนึกง่ายๆให้เหมือนฝั่งทนฝั่งที่ยังไม่ได้เจริญมากฝั่งซ้ายฝั่งกรุงเทพฝั่งเจริญมากมีไร่จำนวนมากจะได้จำง่ายๆนะครับต่อมาเนี่ยแคว้นทั้งหมดในอำเภอทั้งหมดในบอร์โดเนี่ยก็จะมีอำเภอเหมือนเมื่อสักครู่ที่กล่าวมานะครับก็ทำไวน์ไวน์ในบอกโดเนี่ยเขตที่สำคัญที่สุดก็คือชื่อเขตเมอร์ด็อกนะครับเขตเมอร์ด็อกเนี่ยหรือเขตเฮดเมอร์ด็อกเนี่ยมันมีอันนึงให้เมอร์ด็อกนะครับไอ้สองเขตเนี้ยเป็นเขตที่ถูกจัดลำดับไวน์ของโลกใบนี้หรือเหล่าของเมืองนี้โดยจัดแบ่งคลาสทั้งหมด5คลาสหลักๆนะครับเพื่อให้ไวน์ชนิดนี้เป็นการแข่งประกวดในบอกโดมีหลายอำเภอเห็นไหมครับแต่มีแค่เขตเมอร์แถวๆเมอร์ด็อกแถวๆเนี้ยที่จัดประกวดนอกนั้นก็ต่างคนต่างทำไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดย5เคสที่โดย5กันในการประกวดเนี่ยปี1855เนี่ยก็จัดคลาสไวน์ทั้งหมด5คลาสก็คือคลาสแรกก็คือชั้น1ก็คือพรีเมียร์เหมือนพรีเมียร์ลีกนะครับชั้น2ก็คือ second ชั้น3ก็คือ third ชั้น4ก็ quarter ชั้น5ก็คือ5ลำดับ5ลำดับเนี่ยเป็นไวน์ที่เขาจัดลำดับว่าเป็นไวน์ที่ดีที่สุดในบอร์โดนะครับในอัมเบอร์ด็อกนะครับซึ่งชั้นบนสุดเนี่ยก็จะมีลาฟิตมาโก้ลาทัวอบิยองนะครับอบิยองซึ่งก็จะเห็นได้ว่า5ขวดเนี้ยคือ5ขวดเป็นไวน์ชั้น1ของเมอร์ด็อกหรือเป็นชั้น1ของบอกโดก็อาจกล่าวได้แต่ไม่ใช่บอกโดทั้งหมดนะครับเฉพาะอำเภอนั้นนะครับก็คือ5ขวดนี้เป็นขวดหลักนะครับตามชื่อที่บอกแต่ถัดลงมาที่เราจะเห็นบ่อยๆในเมอร์ด็อกก็คือว่าจะมีเดียวมายักนะครับกับคาเมรองซึ่ง2อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไวน์ที่อยู่ในประกวดในปี1855นะครับก็คืออันนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีคำรองอยู่ชั้น5นะครับเดียมายักนะครับเดียมายักก็อยู่ชั้น5เหมือนกันนะครับก็จะเป็นไวน์ดังที่คนไทยนิยมกินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูคาแรคเตอร์ของฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายที่เราเรียกธนบุรีเนี่ยนะครับก็คือมีเมอร์ด็อกมีกราฟเป็นไวน์ที่จัดประกวด1885มีน้ำแม่กาลองขวางนะครับจะใช้คาร์บอเนตเซอร์วิองทำเป็นหลักๆใช้เมอร์โลตามนะครับส่วนฝั่งขวาฝั่งที่มีพอมโรนเซนติมิองนะครับจะใช้เมอร์โลนำคาร์บอเนตตามพอเมอร์โลนำเนี่ยสังเกตเห็นสีไหมครับเมอร์โลนำสีมันจะบางกว่าก็คือกินได้ง่ายกว่าแต่ถ้าใช้คาร์บอเนตนำคาร์บอเนตก็จะเข้มกว่ากินได้แล้วก็จะค่อนข้างรสชาติเข้มข้นสองคาแรคเตอร์นี้อยู่ในจังหวัดเดียวกันแคว้นเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำฝั่งแม่น้ำซ้ายทำเข้มฝั่งแม่น้ำขวาทำอ่อนนะครับวายที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือวายที่ทำจากสองฝั่งแม่น้ำก็คือซ้ายแล้วก็ขวาเห็นไหมครับมีเข้มแล้วก็อ่อนนะครับอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ขวดแรกนะครับนอกจากนั้นบอกโดยังมีไวน์พวกนี้ถ้าท้องได้ก็ท้องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคาแรคเตอร์ขวดแรกประมาณนี้อันที่สองนะครับเราทำไวน์ชื่อว่า Best of Burgundy Best of Burgundy คืออะไรครับคือเ
กลับมาที่เรื่องเดิมอีกแล้วต้องกลับไปดูเขตที่ปลูกปลาใหญ่ๆของฝรั่งเศสก็จะมีเมอร์ดอกเอเบอร์บอร์โดนะครับแล้วก็มีเบอร์กันดีเบอร์กันดีจะเห็นว่าปลูกองุ่นชานองเน่พินัตนัวแล้วก็อื่นๆอีกนิดหน่อยเขตนี้ก็จะยาวมาสัก 2-300 กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้ากลับมาดูไวน์ในเบอร์กันดีเองก็จะเป็นไวน์ที่ค่อนข้างจะราคาสูงกว่าบอร์โดนะครับแต่ด้วยความที่สูงเนี่ยองุ่นหลักๆที่ใช้คือองุ่นพินัตนัวเนี่ยจะให้รสชาติความฝาดเนี่ยน้อยแต่ให้ความหวานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกเป็นฟรุตตี้ออกเป็นสไตล์ผลไม้สีแดงสตรอเบอรี่กุหลาบออกเป็นใสๆครับเพราะฉะนั้นองุ่นใสๆพวกเนี้ยก็จะราคาค่อนข้างแพงถามว่าทำไมสาเหตุที่ราคามันแพงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเบอร์กันดีก็จะแบ่งเขตเป็นคอตเดอร์คอตเดโบคอตเดนุยนะครับอันนี้ถ้าท่องได้ก็จะดีเดี๋ยวค่อยๆท่องกันไปนะครับชาดองเร่มาคองเร่บอจูเร่นะครับซึ่งเขตต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเขตที่ไล่เหลี่ยงของเบอร์กันดีลงมานะครับก็จะปลูกแตกต่างกันออกไปนะครับองุ่นที่ปลูกก็จะเป็นตามภาพกราฟนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปลูกครึ่งนึงเป็นชาดองเร่ก็คือไวน์ขาวอีกครึ่งพินัตนัวถามว่าทำไมพินัตนัวมันถึงแพงครับสาเหตุหลักๆคือองุ่นมันใสองุ่นมันบางองุ่นบางเปลือกก็ไม่หนาเปลือกหนาก็ทำองุ่นเข้มไวน์เข้มแบบบอร์โดถ้าเปลือกบางจะทำไวน์บางแบบเบอร์กันดีข้อดีของการทำไวน์บางแบบเบอร์กันดีก็คือว่าแมลงก็เจาะง่ายครับวัชพืชก็หมักง่ายกินง่ายองุ่นก็ทนุถนอมเป็นราชินีขององุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองุ่นพินัตนัวก็จึงมีราคาแพงกว่าองุ่นคาร์บอเนตหรือเมอร์โลกลับมาที่เบสของเบอร์กันดีครับสองขวดเนี้ยทำในคาแรคเตอร์แตกต่างกันขวดแรกนะสีเหลืองเนี่ยทำที่เมืองเบอร์กันดีนะครับก็คือทำที่ฝรั่งเศสเลยนะครับสไตล์การทำก็เป็นคลาสสิกนะครับค่อนข้างจะทำแล้วสุขุมนะครับกลมกล่อมแต่ขวดที่สองเนี่ยไวท์เฮเว่นเนี่ยทำจากมาร์โบโรครับมาร์โบโรไม่ได้อยู่ในฝรั่งเศสอยู่ในนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ก็จะทำไวน์ออกเป็นฟรุตตี้สดชื่นทานง่ายนะครับทั้งสองขวดเนี้ยก็มาแบทเทิลกันว่าเบสออฟเบอร์กันดีคือแบบเดิมคลาสสิกของเบอร์กันดีที่ปลูกแบบคลาสสิกหรือแบบใหม่ของนิวซีแลนด์ที่ปลูกแบบนิวเฮเว่นเนี่ยนะครับว่าอะไรจะดีกันจบ2ขวดแรก